โพตัวแรกอาชีพถ่ายาติหมื่นล้านฟลุกเกิกพลโบหลังกลับมาเป็นโสดเต็มตัวเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ฟลุกเกิกพลน,นั้นก็เรียกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการแฉตอนฟลุกนาตาลีเล่าชีวิตการเลี้ยงลูกรีวิวร้านอาหารจองคิว3ปี GM m 25หลังลูกชายอาชย์เลิกมีญาติถ่ายาติพีททองเจอือซึ่งช่วงหนึ่งในรายการก็ได้เคลียร์ชัดดรามา่าดังกล่าวโดยพิธีกรได้ถามว่า สาเหตุจบความสัมพันธ์เกิดจากพ่อด่ากราดแฟนลูกสาวก็ข่าวมันก็เป็นข่าวแต่ความจริงเขาลดความสัมพันธ์กันจากเป็นแฟนกันก็เหลือเพื่อนกันซึ่งผมว่าก็ดีแล้วตั้งแต่ต้นซึ่งประมาณนี้กำลังดีกำลังสวยมีปัญหาการระหว่างสองครอบครัวถามในฐานะที่อ่านข่าวมาพ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันเท่าที่รู้คือพี่พีทกับคุณโบคุยกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำดังนั้นไม่ได้มีการทะเลาะกันแน่นอนข่าวมันก็ว่่วไป ส่วนเรื่องแอลลีไม่เป็นความจริงอาชีไม่มีความเจ้าชู้เลยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์แรกของอาชีถ่ายญาติหมื่นล้านฟรุกเกิกพลโบชยาดาหลังกลับมาเป็นสดเต็มตัวโดยอาชีนั้นได้โพสต์ใสจีครั้งแรกโดยสีหน้าที่เริ่มสดใสขนาอยู่กับเพื่อนๆงานนี้อาชีจะดูสภาพจิตใจดีและสดใสขึ้นขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย